คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะแคสต์โตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now นะครับหรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้าซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยที่มันลงเอยได้ประแปลกที่สุด ในหมู่เกมแนวมิชชั่นโนเวลและเกมปริศนาทั้งหมดที่เคยผ่านมา ไปถามอะไรตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายแบบนั้นนะ คือนี่คือเรื่องที่เธออยากจะบอกฉันกันเหรอก็เขาค่อนข้างที่จะหลงเลยนะครับฮิชิอุจิซังในฐานะที่คุณเป็นคุณพ่อคุณควรระวังเอาไว้น่าจะดีกว่านะครับหาแล้วเรื่องที่บอกว่าอยากรู้เรื่องโลก LMD ล่ะอะจริงๆผมแค่อยากจะให้คุณฟังเรื่องของผมเลยพามาคุยที่นี่นะครับเรื่องนั้นฉันมันเถอะฟังผมอีกหน่อยนะครับเจ้าดิคุน่าตอนนี้น่ากำลังแกล้งทำเป็นไม่สนใจอะไรแล้วก็คอยหลบหน้าซากิจังอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละคุณคิดว่ายังไงล่ะครับคิดว่าตอนนี้เสียเวลาโคตรมาฟังอะไรวะยังไงกันเหรอเธอนี่มันตลกจริงๆเลยนะไม่ใช่เวลามาหัวเราะนะครับเนี่ยขอโทษขอโทษแต่ก็นะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เจ้าริคุก็อาจจะบังคับแล้วก็จูบลูกสาวคุณเลยนะครับอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเลื่อนนั้นไม่ได้นะจะบังคับกันมันไม่ได้นะแล้วเด็กคนนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไม่สิถ้าพ่อพูดเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งทำให้บนอะไรพึ่งพำเหรอครับก่อนอื่นต้องรีบไปหยุดเลื่อนริคุก่อนจะดีกว่านะครับโทษทีนะแต่ฉันไม่มีสิทธิจะไปทำเรื่องแบบนั้นหรอกว่าแต่ทำไมถึงมาขอร้องฉันเรื่องนี้ล่ะเรื่องนั้นคือว่าหรือว่าเธอเองก็ตกหลุมรักลูกสาวของฉันงั้นเหรอ คือว่าผมมีคนที่ชอบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแต่เธอก็ตายไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วล่ะงั้นเหรอครับผมอยู่ได้มาจนถึงวันนี้ก็เพราะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากเธอคนนั้นนั่นแหละครับผมไม่รู้รายละเอียดหรอกนะครับว่าทำไมเธอถึงได้ตายนะแต่ถ้าหากว่ามีใครใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผมคงรู้สึกเสียใจมากแน่อย่างนั้นหรอกเหรอเธอรู้เรื่องนี้สินะฮิชิอุจิซังซากิจังเป็นเพื่อนคนสำคัญของผมนะครับแต่โฮโนกะก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของผมเหมือนกันนะครับช่วยคิดเรื่องการปลูกถ่ายหัวใจอีกทีได้ไหมครับขอเวลาฉันคิดหน่อยละกันนะเรื่องนั้นฉันจะคิดจนถึงที่สุดละกันนะฮิชิยูจิซังไม่สิคุณพ่อของซากิขอบคุณมากนะครับเธอชื่ออะไรงั้นเหรอโซลากิฮารุโตะครับโกหกเนอะงั้นเหรอเธอคือฮารุโตะคุณงั้นเองเหรอแบบนี้นี่เอง เอ๊ะฮารุโตะคุณฉันอยากจะถามอะไรเธอหน่อยนะเด็กคนที่เธอบอกว่าตายไปน่ะใช่เด็กผู้หญิงที่ติดริบบิ้นที่ผมใช่ไหมครับงั้นเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเอ๊ะเข้าใจแล้วล่ะฮารุโตะคุงถ้าจะฟังเรื่องที่เธอพูดเรื่องอะไรก็ได้เรื่องนึงละกันนะเอ๊ะจริงเหรอครับจริงๆแล้วเธออยากจะมาถามไม่สิอยากมาพูดเรื่องนี้งั้นเหรอคือถามได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นงั้นเหรอครับกี่เรื่องก็ได้ถามมาเถอะงั้นก่อนอื่นช่วยเล่าเรื่องโลก LMD ให้ผมฟังหน่อยได้หรือเปล่าครับเรื่องที่ปล่อยให้คนไข้ตายไปเฉยๆนี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอครับปล่อยให้ตายงั้นเหรอก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าจริงหรือเปล่าก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันนะฉันเองก็ไม่ใช่หมอด้วย
งั้นขอเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับจริงไหมครับที่โรค LMD เป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆแล้วรักษาหายไม่ใช่หรอครับฉันได้ยินมาว่าโรค LMD น่ะอาการจะเริ่มตอนประมาณอายุ15แต่ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจภายใน3ปีแล้วก็เปอร์เซ็นต์การที่จะรอดได้อยู่ที่0นะถึงตอนนี้จะไม่มีใครสงสัยแต่ก็เป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะโกหกก็ได้นะแต่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าทางโรงพยาบาลปล่อยให้คนไข้ LMD ตายเพื่อที่จะซื้ออวัยวะล่ะครับก็อย่างที่ฉันบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเรื่องปล่อยให้คนตายน่ะฉันไม่รู้หรอกนะแต่เรื่องซื้อขายอวัยวะน่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงล่ะแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องสมัยก่อนแล้วนะเรื่องสมัยก่อนงั้นเรื่องของซากิล่ะครับจริงสินะเรื่องของลูกสาวฉันก็เป็นเรื่องเมื่อ7ปีที่แล้วด้วยนี่นะแต่ก็มีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่ผิดไปแล้วนะแล้วห้องใต้ดินที่ตึกตรวจโรค2ล่ะครับนั่นมันคืออะไรกันแน่ห้องที่มีเอกสารฟ้องร้องเรื่องการทุจริตอะไรนั่นนะครับงั้นเหรอเธอรู้ไปถึงเรื่องนั้นเลยงั้นสินะที่ห้องนั้นน่ะมีบันทึกการรักษาและบันทึกการผ่าตัดผู้ป่วยโรค LMD เมื่อสมัยก่อนอยู่นะแล้วก็ยังมีหลักฐานการผ่าตัดเลื่อนทุจริตของโรงพยาบาลอีกด้วยเอกสารนั่นน่ะปิดปากคนไว้เยอะเลยล่ะถ้ามีคนอยากจะเอาไปเปิดโปงก็ต้องห้ามมาเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลนี้อีกเลยนะเฮ้โรงพยาบาลใช้ความทุจริตของตัวเองปิดปากคนงั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะเมื่อ7ปีก่อนหน่วยบริหารของโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้อำนวยการได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยนะเดี๋ยวนะครับงั้นก็แปลว่าตอนนี้คนใหม่ๆของโรงพยาบาลก็เป็นคนดีงั้นเหรอครับคนดีเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าดีจริงก็น่าจะประกาศเลื่อนทุจริตนั่นไปเลยนั่นสินะครับแปลว่าต้องมีแผนการอะไรอยู่สินะครับฉันก็ไม่รู้ความคิดของผู้อำนวยการเหมือนกันแล้วนะผู้อำนวยการคือถ้าเป็นผู้อำนวยการคนนั้นก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรค LMD ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่โรค LMD เป็นโรคที่รักษาไม่ได้จริงๆน่ะก็น่าจะรู้แล้วนะอยากไปเจองั้นเหรอผู้อำนวยการคนนั้นเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในพวกคุณที่เกี่ยวพันกับเรื่องทุจริตใช่ไหมล่ะครับก็เท่าที่ฉันรู้จักมาแล้วนะงั้นอยากเจอครับงั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันจะไปเกลี่ยๆให้ก่อนแล้วกันนะปกติแล้วผู้อำนวยการคิคุซุยจะอยู่ที่ห้องผู้อำนวยการชั้น6พรุ่งนี้เธอจะไปลองหาก็ได้นะเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณมากครับทำไมคุณฮิชิวจิซังถึงอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ล่ะครับมีคนคนหนึ่งใช่มีคนคนหนึ่งแนะนำฉันมาน่ะก็อาจจะเป็นแบบที่เธอพูดแล้วนะเพื่อรักษาลูกสาวฉันก็เลยมาที่นี่นั่นเหรอครับขอบพระคุณมากเลยนะครับฮารุโตะคุงขอฉันถามเธอเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะเธอน่ะจนถึงตอนนี้ยังชอบเด็กผู้หญิงที่ติดลิปปิ้นอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้สินะครับผมสูญเสียความทรงจำไปน่ะแต่ก็คิดว่าชอบแหละครับงั้นเหรอขอบใจนะงั้นผมไปก่อนนะครับทาเทอิจิซังคุณชนะแล้วล่ะทาเทอิจิเดี๋ยวนะอันนี้ชื่อใครนะผมจำไม่ได้ฮะ7ปีก่อนทำไมย้อนมา7ปีก่อนล่ะเฮ้เฮ้อย่ามัวแต่ถอนหายใจสิทำงานสิทำงานก็ผมไม่มีงานนี่ครับเลยว่างอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่คนเดียวงั้นเหรอครับแต่เมื่อกี้ชินจิก็อยู่ด้วย
พอดีเม็ดกาแฟหมดเลยให้เขาไปซื้อมาให้นะครับแล้วทาเทอิจิซังล่ะครับไปไหนมาหัวหน้าฝ่ายเหรออ่าฉันไปถ่ายรูปมาน่ะแต่คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับทำแบบนี้จะดีหรอครับอ๋อสมัยก่อนที่อะไรนะก่อนคุณอิชิยูจิจะเป็นหัวหน้าใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกหน้าก็มันว่างนี่นะแล้วไปถ่ายรูปอะไรมางั้นหรอครับนี่ไงดูสิแสดงโฆษณาที่โอ้ยอีกแล้วเหรอโฆษณาให้ตายเถอะโฆษณาอิจฉาใช่ไหมล่ะเด็กน่ารักตั้ง3คนส่วนกล้องฉันก็ให้พวกเธอไปแล้วล่ะรูปนี้ฮะเอ๊ะทาเทอิจิซังทำไมอิชิอุจิฉันจะลาออกจากโรงพยาบาลนี้แล้วนะและฉันจะลองไปต่อรองกับผู้อำนวยการว่าจะให้เลิกทำเรื่องแบบนั้นน่ะเอ๊ะคุณพูดเรื่องอะไรนะครับล้อเล่นใช่ไหมครับไม่หรอกฉันตัดสินใจแล้วล่ะเอาจริงเหรอครับคนที่ชวนนายตั้งแต่แรกก็คือฉันนะก็เลยอยากจะบอกแค่นายคนเดียวเท่านั้นแหละเรื่องนั้นมาบอกผมแบบนี้ผมก็ลำบากใจแย่นะสิการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ทำให้เข้ารักษาอาการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากได้และถ้ารอไปอีกก็อาจจะได้ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้อีกด้วยนะครับมีเรื่องอะไรไม่พอใจงั้นเหรอครับฉันก็กลุ้มใจอยู่แต่ก็ดันตัดสินใจไปแล้วนะจริงสิแล้วลูกชายของคุณนะครับเมื่อกี้เจ้าลูกชายฉันน่ะฉันไปเจอฮารุโตะมาแล้วล่ะอะทาเคอิชิเป็นพ่อของฮารุโตะจริงๆด้วยผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาถึงเอ่ยชื่อฮารุโตะคุงเป็นคนแรกเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้างั้นเรื่องที่พ่อเขาตายอันนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันต่อไปแล้วกันเขาเป็นเด็กดีมากเลยล่ะพูดกับฉันไม่หยุดเลยแล้วพอแกล้งพูดเรื่องเด็กผู้หญิงเจ้านั่นก็หน้าแดงใหญ่เลยล่ะเหมือนจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะนะทั้งที่เป็นแค่เด็ก10ขวบแต่ก็ดันพูดแบบแก่แดดมากเลยล่ะแต่ยังไงคนเป็นพ่อก็ต้องอยากเห็นหน้าคนที่ลูกชายแอบชอบใช่ไหมล่ะเพราะงั้นฉันก็เลยไปหามาน่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใน3คนนั้นน่ะแหละแต่เจ้านั่นก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าเป็นใครน่ะนี่ฮิชิอุจิรักครั้งแรกของลูกชายน่ะก็ต้องอยากให้กำลังใจเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นแต่โรคที่รักษาไม่ได้นั่นน่ะถ้างั้นทำไมไม่แอบซื้อขายอวัยวะล่ะเรื่องนั้นมาพูดอะไรตอนนี้ล่ะครับทาเทอิชิซังก็มาที่โรงพยาบาลนี้เพราะมีจุดประสงค์นั้นไม่ใช่หรอไงครับฉันคนพูดกับลูกชายไม่ได้หรอกนะว่าฉันฆ่าคนที่เธอชอบแล้วซื้อหัวใจมาน่ะแล้วก็ไม่อยากพูดด้วยว่าเพราะแบบนั้นแกถึงได้หายดีฮิชิอุจิจริงๆแล้วนายก็รู้สึกเหมือนกับฉันใช่หรือเปล่าล่ะผมไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวทาเคอิชิซังก็โดนฆ่าหรอครับก็อาจจะแล้วนะแต่ก็ดีไม่ใช่เหรอยอมตายเพื่อรักษารักครั้งแรกของลูกชายเท่ออกจะตายหากฉันตายฝากคารุโตะคุ้งด้วยนะไม่ครับผมเจอเพื่อนลูกสาวไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้อยากเจอด้วยไม่อยากรู้สึกอะไรกับใครทั้งนั้นงั้นเหรองั้นฉันไปแล้วนะทาเทอิชิซังเด็กคนไหนหรอครับฮะคนที่ลูกชายคุณชอบน่ะเฮ้ๆอะไรกันสนใจเหมือนกันเหรอเนี่ย
เรื่องนั้นก็ต้องสนสิครับเพราะว่าอาจจะเป็นลูกสาวของผมก็ได้นี่ใช่หรือเปล่านะงั้นมาพนันกันไหมล่ะพนันเหรอครับถ้านายชนะฉันจะรับฟังเรื่องทุกอย่างของนายเลยได้สิครับถ้าผมแพ้จะรับฟังเรื่องทุกอย่างของคุณเรื่องนึงเหมือนกันนะครับโอเคงั้นฉันว่าเด็กคนที่ติดริบบิ้นนี่แหละนะจริงๆก็น่ารักทุกคนเลยนะแต่เด็กคนที่ฮารุโตะคุงน่าจะชอบมันแวบขึ้นมาในหัวเลยละผมว่าคนซ้ายครับก็ลูกของผมนั่นแหละครับไม่ได้เห่อลูกหรอกนะครับแต่ยังไงใน3คนนี้สำหรับผมแล้วลูกสาวผมน่ารักที่สุดแหละ นั่นสินะอาจจะใช่ก็ได้นะแล้วจะรู้คำตอบได้ยังไงล่ะครับไม่รู้สิเอางั้นจะพนันไปทำไมล่ะครับในเมื่อไม่สามารถรู้ได้เอาเฮ้ก็คนจะรู้สักวันละนะสักวันเงินเหรออิชิอุจิตั้งแต่แรกฉันไม่ได้มีเจตนาจะลากนายเข้ามาพัวพันกับเรื่องพวกนี้หรอกนะทาเทอิชิซังไม่ได้เป็นของแท้อะไรหรอกนะแต่ฉันให้รูปนี้กับนายละกันรูปของนายกับเด็ก2คนนั้นน่ะดูสนิทกันมากเลยนะสักวันนายก็ลองไปเจอเด็กพวกนั้นดูสิฉันไปแล้วนะคนเป็นพ่อก็ถอดแบบมาจากลูกไม่ใช่สิคนเป็นลูกก็ถอดแบบมาจากพ่อจริงๆนะถึงแม้กว่าจะใช้เทคนิคนี้นานไปหน่อยแต่ผมว่าสไตล์การพูดเรื่องหนึ่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งพูดอีกเพื่อให้เขายอมพูดคุยกับเราก่อนที่จะเปิดประเด็นหลักเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ฮารุโตะคงทำกับเขาในตอนนี้เลย พ่อกับลูกนี่เหมือนกันจริงๆแล้วเพราะว่าฮารุโตะคงเขาอะไรนะบอกว่าชอบคนที่ติดริบบิ้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณฮิชิอุจิแพ้พนันก็เลยยอมคุยและตอบทุกเรื่องกับฮารุโตะคงเลยแล้วนะ นี่คนเป็นสาเหตุดูเหมือนว่าจะไปได้สวยสินะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่พ่อของเขาตายอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไปพูดกับผู้อำนวยการแล้วก็ถูกฆ่าละมั้งโรงพยาบาลนี้มีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยลองทำเรื่องที่ทำได้เองคนเดียวให้ดีที่สุดแล้วกันนะอย่าน้อยวันนี้นายก็ทำได้ดีมากฮารุโตะจะว่าไปอยากไปเจอพ่อแต่คงไม่ได้แล้วนะเอาละนอนดีกว่านอนครั้งนี้จะฝันเห็นอะไรอีกไหมเนี่ยไม่เห็นเหรอวันต่อมาเลยเอาละไปหาผู้อำนวยการดีกว่าผมกลัวว่าจะมีข่าวร้ายเกิดกับผู้อำนวยการจังเลยเพราะเกมนี้มันชอบเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเหมือนมีความหวังก็กระแทกหน้าเราด้วยคำถามแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่นะผมกลัวว่าผู้อำนวยการบอกว่าจะไปอะไรนะขยักขยอไม่ใช่เด็กคุณฮิชิอุจิบอกว่าจะไปขยักขยอผู้อำนวยการใช่ไหมให้เขามาคุยด้วยผมกลัวเรื่องนั้นจะเลยว่าแต่ก็เปลี่ยนผู้อำนวยการแล้วอาจจะไม่เป็นไรก็ได้มั้งไม่รู้สิชั้น6สินะแต่นี่ก็ยันเช้าอยู่เลยมาเร็วไปละมั้งอยู่ที่นี่อาจจะได้เจอริคุไปรอข้างในดีกว่าเอ๊ะอ้าวเธอคนนั้นเมื่อวานนี่คือฮารุโตะครับฮารุโตะคุงน่ะวันนี้ก็มาคุยกับผู้หญิงเหมือนเมื่อวานเหรอที่โรงพยาบาลน่ะห้ามทำเรื่องแบบนั้นนะผมไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นนะครับจริงหรือเปล่านะงั้นเธอมาทำไมงั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะคุยอะไรกันน่ะดูน่าสนุกจังเลยนะขอฉันร่วมคุยด้วยคนบ้างสิสีเหรออ๋อเมื่อวานนะนะงั้นเหรอเธอเห็นสินะครับคือรู้จักเด็กคนนี้งั้นเหรอคะผู้อำนวยการนายคนเสื้อเปื้อนสีเนี่ยเหรอผู้อำนวยการ
คนนี้คือผู้อำนวยการงั้นเหรอครับก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันหรอกนะโซลากิฮารุโตะคุงไม่รู้จักอะไรกันเลยแต่เรียกชื่อเต็มเลยนะงั้นเหรอคะงั้นฉันไม่รบกวนดีกว่าจะว่าไปที่นางพยาบาลคนนั้นเขาพูดมันดูรับงมคนไงฮะเอ๊ะเราไปคุยอะไรกับผู้หญิงเมื่อไหร่เอ๊ะผมเริ่มจะสงสัยนางพยาบาลคนนั้นละรู้สึกมันตะหงิดตะหงิดอะเอ๊ะแล้วคุณผู้อำนวยการไงกลับมาที่โลกนี้กี่รอบแล้วล่ะ สำลักเลือดโอ้โหเดี๋ยวนะชัตเตอร์20ตัวเองเมื่อวานนี้นั่นเจ้าคุณเออะไรอีกเนี่ยมีคนรู้ด้วยว่าไม่ใช่สิผู้อำนวยการรู้ด้วยเหรอว่าเราข้ามเวลามาผมรู้สึกตะหงิดเหมือนกันนะว่านางพยาบาลคนนั้นเขาข้ามเวลามาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าข้ามคนละช่วงเวลาแต่อันนี้ตกใจกว่าคือผู้อำนวยการก็รู้ด้วยโอเคครับไว้มาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าครับอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมยังไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซัง